หรือถ้าพีทแบ่งขนมได้ถุงละ28ชิ้นแม้ว่าจำนวนนี้จะเป็นจำนวนที่มากกว่า7แต่28หาร14ไม่ลงตัวในขณะเดียวกันจทย์กำหนดให้แบ่งขนมแยกชนิดกันจะไม่นำมารวมกันเพื่อนๆจะเห็นว่าโดนัทมีจำนวนถึง28ชิ้นจากตัวอย่างคำตอบทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมาน่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เกิดแนวคิดและทราบคำตอบที่ถูกต้องนะคะว่าพีทจะแบ่งขนมมากที่สุดกี่ชิ้นและจะแบ่งได้กี่ถุง เราจะไปตรวจคําตอบก่อนที่เราจะไปตรวจคําตอบที่ถูกต้องเพื่อนๆลองพิจารณาคําตอบต่อไปนี้กันก่อนนะคะถ้าพีทแบ่งขนมใส่ถุงได้ถุงละเจ็ดชิ้นจะสามารถแบ่งขนมได้ทั้งหมดสิบถุงพอดีแต่จํานวนขนมเจ็ดชิ้นต่อถุงยังไม่ใช่จํานวนที่มากที่สุดเพราะยังมีจานวนนับที่มีค่ามากกว่าเจ็ดที่หารทั้งสิบสี่และห้าสิบหกได้ลงตัว จากคำถามที่จากคถามที่ถามเพื่อนๆไปนั้นในทางคณิตศาสตร์มีวิธีหาจำนวนชิ้นของขนมที่ต้องการแบ่งตามปัญหาที่ยกตัวอย่างเมื่อครู่นี้โดยการหาตัวหารร่วมมากหรือเรียกอีกสั้นๆว่าหอรอมอค่ะแต่เอหอรอมอคืออะไรนะ้าเพื่อนๆคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ดีกว่าค่ะก่อนที่จะทำความรู้จักกับเขาเพื่อนๆมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันดูนะคะใช้เวลาไม่นานเลยถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยแล้วก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆจะได้รู้จักกับพระเอกของเราตัวหารรวมมากหรือหอล่อมอผ่านวงกลมสองวงนี้กันแล้วละค่ะจากวงกลมที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ค่ะถ้าเขียนตัวประกอบทุกตัวของ14และ56ลงไปในวงกลมจะได้เป็นดังนี้ จากนั้นให้นำตัวประกอบของ14และ56มาเขียนแสดงความสัมพันธ์ใหม่ดังนี้ค่ะจากภาพวงกลมที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้จะเห็นว่าตัวประกอบทุกตัวของ14คือ1 สองเจ็ดและสิบสี่และตัวประกอบทุกตัวของห้าสิบหกคือหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดสิบสี่ยี่สิบแปดและห้าสิบหกค่ะตัวประกอบร่วมของสิบสี่และห้าสิบหกคือหนึ่งสองเจ็ดและสิบสี่ ส่วนตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ14และ56คือ14ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปเรียกว่าตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอนั่นเองค่ะซึ่งหอรอมอที่ได้ตรงกับคำตอบของคำถามเกี่ยวกับการแบ่งขนมของพิทที่ถามไปเมื่อตอนต้นเลยค่ะ ดังนั้นนิยามของตัวหารร่วมมากหรือหอเรอมอก็คือจำนวนที่มากที่สุดที่หารจำนวนที่กำหนดขึ้นมาทุกจำนวนได้ลงตัวจากวิธีการหาหอเรอมอที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อครู่นี้ค่ะคือการหาหอเรอมอ โดยพิจารณาตัวประกอบรวมที่มากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการหาอย่างไรโดยจะขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันสักสองตัวอย่างนะคะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะจงหาหอระมอของสิบสองและสิปด วิธีทำมีดังนี้ตัวประกอบทั้งหมดของ12ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6และ12ตัวประกอบทั้งหมดของ18ได้แก่ 1, 2, 3, 6, 9และ18ตัวประกอบร่วมของ12และ18ได้แก่ 1, 2, 3และ6ดังนั้น ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ12และ18คือ6เรียก6ว่าเป็นหอเรอมอของ12และ18ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะคะตัวอย่างที่สองเรามาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะคะตัวอย่างที่สองจงหาหอรอมอของส2 16และยี วิธีทำมีดังนี้ค่ะตัวประกอบทั้งหมดของ1ิบสองได้แก่หนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองตัวประกอบทั้งหมดของ16บได้แก่หนึ่งสองสี่แปดและสิบหตัวประกอบทั้งหมดของ24ิบี่ได้แก่หนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองและยี่สิบสี่ ตัวประกอบร่วมของ 12, 16และ24ได้แก่ 1, 2และ4ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 16และ24คือ4ดังนั้น4เป็นหอระมอของ 12, 16และ24 แต่เพื่อนๆรู้สึกไหมคะแต่เพื่อนๆรู้สึกไหมคะว่าวิธีทําดังกล่าวค่อนข้างใช้เวลานานความจริงแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เราหาหอรอมของจํานวนนับเพื่อให้ได้คําตอบที่เร็วขึ้นได้ค่ะนั่นก็คือการหาหอรอมโดยการแยกตัวประกอบค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการจะมีขั้นตอนอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่สี่จงหาหอรอมของหกสิบตัวอย่างที่ห้าจงตัวอย่างที่สี่จงหาหอรอมของหกสิบเจ็ดสิบห้าและหนึ่งรอยยี่สิบมีวิธีทำดังนี้ค่ะเริ่มที่หกสิบแยกตัวประกอบได้เป็นเจ็ดสิบห้าแยกตัวประกอบได้เป็นหนึ่งรอยยี่สิบ แยกตัวประกอบได้เป็นตัวประกอบร่วมของ60 75และ120คือ3และ5ดังนั้นหอรอมอของ60 75และ120จึงเท่ากับ15 ตัวอย่างที่5้จงหาหอระมอของ 28, 42และ56วิธีทำดังนี้ค่ะ28แยกตัวประกอบได้เป็น42แยกตัวประกอบได้เป็นและ56แยกตัวประกอบได้เป็นตัวร่วมของ 28, 42และ56คือ2และ7ดังนั้นหอระมอของ 28, 42และ56เท่ากับ14ค่ะ และแล้วเราและสองและสองคือวิธีการหาหอรอมอซึ่งมีด้วยกันสองวิธีได้แก่การหาหอรอมอโดยพิจนารณาจากตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและโดยการแยกตัวประกอบค่ะ